มิไคล โลมูดริกแข้งเชลซีแสดงความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาด้วยการแสดงความเคารพต่อคีแรนทริปเปียร์คู่แข่งที่สู้กันในเกมคาราบาวครับรอบ8ทีมอีกทั้งยังระบุข้อความให้กำลังใจของจอมทัพนิวคาสเซิลด้วยเชลซีที่ต้องเผชิญกับความท้าทายในการเจอกับนิวคาสเซิลในศึกคาราบาวครับพบกับการขึ้นนำจากคู่แข่งตั้งแต่ครึ่งแรกจากประตูของคัลลัมวิลสันและดูเหมือนจะเสียประตูตีเสมอไม่ได้เนื่องจากเกมรุกที่ขาดประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามมูดริกจากเชลซีลงมาเป็นตัวสำรองและสามารถทำประตูตีเสมอได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บส่งผลให้ต้องไปชี้ขาดด้วยการดวลจุดโทษในช่วงดวลจุดโทษมูดริกยิงสำเร็จให้เชลซีขณะที่ทริปเปียร์จากนิวคาสเซิลซัดไม่เข้าและแมดริชี่ก็พลาดโดนยาเยเปโตรวิชนายทวารเชลซีปัดไว้ได้ส่งผลให้เชลซีชนะและผ่านเข้ารอบตัดเชือกได้สำเร็จหลังเกมมูดริกได้ระบุข้อความเพื่อให้กำลังใจทริปเปียร์ว่าคีแรนผมอยากจะบอกคุณว่าขอให้เข้มแข็งนะบางครั้งเรื่องแย่ๆก็เกิดขึ้นแต่ผมคิดว่าคุณเป็นนักเตะที่แข็งแกร่งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมูดริกย้ายมาเชลซีจากชักต้าโดเนตด้วยค่าตัว88ล้านปอนด์เมื่อมกราคมและยิงไปแล้ว3ประตูให้กับทีม